ก็สวัสดีเพื่อนๆที่นี่กันเฟซนะครับวันนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับกับบรรยากาศกิจกรรมนะครับการอบรมทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์โดยพี่ของเรานะครับณเดชน์คุกิมิยะและเอกสายบุญนะครับคนใจเด็กๆตลาดนัดเด็กดาวแล้วก็พี่น้องเจ้าสวนสับปลูกสตรอเบอรี่วันนี้นะครับนำวิทยากรจากกรุงเทพมหานครนะครับได้มาอบรมให้กับพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเราที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยานะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับกิจกรรมการบรรยายในภาคเช้านะครับภาคทฤษฎีในช่วงบ่ายนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในภาคปฏิบัตินะครับก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านร่องกล้านะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับผมนะครับนอกจากหน้าตาหล่อแล้วนะครับโอ้นะครับประชาชนของพระราชานะครับสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยพ่อหลวงนะครับกิจกรรมอันนี้นะครับก็จะทำให้พี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเรานะครับลดต้นทุนในการผลิตนะครับโดยเฉพาะบ้านร่องกล้านั้นเป็นหมู่บ้านที่นะครับปลูกผักพืชผักเมืองหนาวนะครับที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะใช้สารเคมีนะครับแต่ว่านับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่มีกิจกรรมการอบรมนะครับได้รับความรู้นะครับจากท่านวิทยากรนะครับต้องขอบพระคุณนะครับพี่แบรี่ณเดชนะครับคุกิมิยะเพกสายบุญตัวจริงนะครับที่นำกิจกรรมดีๆมาให้กับพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเรานะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับสูตรสมุนไพรนะครับไล่แมลงนะครับผมนอกจากพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าแล้วนะครับจำนวนก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับได้มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้พ่อผู้ใหญ่หรือกฤษฎีสุวรรณนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยธีระเดชนะครับพี่ป๊อปครับร่องกล้ากินวิวโฮมสเตย์ครับผมนำพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเราได้มาเรียนรู้นะครับฝึกประสบการณ์นะครับในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับน่าเสียดายครับเมื่อเช้านะครับฝนตกไฟดับนะครับกับบรรยากาศกิจกรรมในช่วงนี้โอ้โหต้องบอกว่าหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปุ๋ยไส้เดือนนะครับนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับผมนี่ครับไส้เดือนแล้วก็กิจกรรมทำปุ๋ยหมักนะครับมีพี่น้องบ้านร่องกล้าของเรานะครับได้มาฝึกเมื่อเช้านี้ประมาณ 50-60 ท่านณเวลานี้ในช่วงเวลาบ่ายคล้อยนะครับผมก็ยังใช้ได้กับเดานะสะเดาใบสะเดาใบสะเดาก็เหมือนกันเลยเด็ดใบสะเดามาเป็นใบแล้วก็มาย้ำๆตำๆให้มันพอแหลกไม่ต้องอาจารย์หนักใส่น้ำพอท่วมแล้วถ้าไปฉีดสตรอเบอรี่แล้วเก็บมากินไม่เผ็ดล้างน้ำสิสตรอเบอรี่ไม่มีเผ็ดหมายถึงว่าเราสองใบตะไคร้ใบตะไคร้ก็ได้ใบตะไคร้ข่าสูตรนี้ไล่หนอนดีก็คือไอตัวใบสะเดาหัวคาแล้วก็ใบตะไคร้หอม3อย่างเนี่ยมาหมักรวมกันแล้วก็ฉีดพ่นอันนี้หนอนดีหนอนในผักแม่เลยหนอนกระหล่ำปีก็ลองดูสวัสดีครับคุณน้อยครับผมนะครับพิธีกรนะครับเดที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์นะครับขอบคุณครับที่แวะมาทักทายครับคุณน้อยครับสะเดาสะเดาสะเดาก่อนไม่ต้องโดนหนอนไล่ตายไหมไม่ตายหนอนมันจะหยุด
ไล่หน่อยไล่มันหนีส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ถึงกับทำให้ไล่แมลงมันตายเพราะมันไม่รุนแรงมากไม่เหมือนเคมีมาโดนแล้วมันจะสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับแต่มันจะไล่คือเราล่าให้มันไปแล้วไม่ให้มันกินตัวเองแล้วมันก็จะไม่ลอกข้ามกลายเป็นผีเสื้อมันอยู่วงจรผีเสื้อเพราะถ้าเกิดมันมีหนอนมันก็กลายเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยมันก็มาไข่ใหม่วงจรมันก็มาอีกแต่ที่พอเราหยุดมันฉีดก่อนตัวมันเนี่ยมันจะหยุดมันจะไม่ลอกข้ามผีเสื้อพวกมันจะอยู่วงจรหน่อยมันจะลดลงเรื่อยตัวที่ทำให้หนอนไม่กินผักอะไรนะตัวที่ทำหนอนไม่กินผักอะจริงๆก็มีก็คือเราไล่ให้ต้องให้เข้ามากินแค่นั้นแหละมันก็มีก็แต่มันจะใช้อีกตัวนึงที่เข้ามาสู่ก็คือตัวน้ำส้มคันมาไม่ตกครับผมสวัสดีครับพี่หยองคือบ่ขึ้นมาเนาะนะครับวันนี้มีสูตรปุ๋ยชีวภาพสูตรน้ำหมักนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับวันนี้นะครับแบรี่ณเดชนะครับตาเพกขวัญใจซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับวันนี้ก็นำกิจกรรมดีๆนะครับมาให้กับพี่น้องชาวบ้านลังกาของเรานะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับต้องบอกว่าเป็นเกษตรแบบอินทรีย์นะครับผมโดยมีสูตรเด็ดนะครับจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับต่อยอดแนวความคิดนะครับสืบสานรักษาต่อยอดนะครับจากร่องกาสตรอเบอรี่นะครับณเดชโกคินิยะนะครับเพจสายบุญตัวจริงนะครับนอกจากหน้าตาหล่อแล้วนะครับหัวใจยิ่งหล่อเลยนะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาที่บ้านร่องกาของเรากาแฟไม่ต้องใจนะอันนี้ตามใจเลยครับทุกสูตรนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับทำได้ง่ายนะครับก็มีพี่น้องบ้านเรานะครับบ้านลังกาสนุกสนใจนะครับสามารถนำไปใช้ได้ถ้าสตรอเบอรี่ตายไม่ต้องโทรบอกผมนะ แต่ถ้าสตรอเบอรี่นอนไม่มากินนี่เอาไปบอกหน่อยแล้วส่งสตรอเบอรี่ไปให้กินหน่อยนะครับหลังจากกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คงจะมีกิจกรรมที่ต่อยอดนะครับนั่นก็คือนะครับการส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านรักษาของเรานะครับนำความรู้ประสบการณ์ในวันนี้นำไปใช้นะครับในอนาคตต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคณะวิทยากรนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมกิจกรรมอบรมในวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกดีครับพี่ก้องชาวบ้านให้ความสนใจดีครับครับผมสูตรที่นำมาอบรมในวันนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับผมว่าเคยผ่านการทดลองมาแล้วครับจากเกษตรกรหลายที่ครับผมถ่ายทอดให้ที่นี่ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับถ้าพี่น้องบ้านเราสามารถนำไปใช้นะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับครับมีหลายสูตรนะครับวันนี้เกษตรกรตัวจริงนะครับวันนี้ที่มาร่วมอบรมนะครับต้องบอกว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอนนะครับน้ำตาล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 น
ไม่ได้กิ้งลายบอกลายสุดโอ้โหพี่ป๊อปครับผมพี่ป๊อปวันนี้เป็นไงบ้างครับผมอบรมวันนี้ดีครับดีนะครับเมื่อเช้าไฟดับนะครับเลยไม่ได้ไลฟ์บรรยากาศในภาคเช้าไฟเพิ่งมาครับผมโอ้นี่นะครับมีอยู่ในนี้เดี๋ยวจะให้ตรงนี้ให้แล้วก็ของเราพี่นะจ๊ะนะครับประชาชนของพระราชานะครับวันนี้เป็นไงคะอะไรคะครูยังคะทำไมพี่ณเดชน์ไม่พาพี่ยาย่ามาคะอะไรนะครับทำไมพี่ณเดชน์ไม่พาพี่ยาย่ามาด้วยหรอคะวันนี้คุณครูก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามพี่ณเดชน์ครับนะครับตอนนี้กำลังใช้สูตรนะครับผมครับผมมีสูตรเลยมีสูตรยาขุนกับเหล้าขาวแช่กับพริกก็ได้แต่ทีนี้มันจะเป็นสูตรมือค่ะไม่เขียนครับไม่เขียน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 ชิมสักหน่อยไหมชิมแต่หัวหน้ามาจากกรุงเทพไปใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมโทรหาบอกท่านบอกอยู่กรุงเทพประมาณพี่ต้อมมีอะไรคะพี่ต้อมมีอะไรนะครับนี่คือบรรยากาศครับผมกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาปปป.พิษณุโลกเขต3ครับนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านร่องกล้านะครับพ่อผู้ใหญ่หรือกิศรีลีสวรรค์ครับพ่อผู้ใหญ่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ดีครับบรรยากาศดีด้วยแล้วก็ดูอาจารย์เขาเป็นการสุดท้ายสามารถนำไปใช้ได้นะครับพ่อผู้ใหญ่ครับสามารถนำไปใช้ได้แล้วที่เขาเรียนที่เรียนสุดนี้กำลังผสมสุดถ้าได้สุดนี้ไปก็ทุกอย่างครับผมก็ได้ดีครับผมขอบคุณนะครับพ่อผู้ใหญ่หรือกิศรีลีสวรรค์นะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านร่องกล้าหมู่ที่10นะครับตำบลเมืองพระมาเพลนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับผมกับกิจกรรมอบรมนะครับทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยพระเอกของเรานะครับเอกสายบุญเกียรติจริงนะครับแบรี่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับต้องบอกว่าเสร็จจากภารกิจจากกรุงเทพมหานครนะครับก็นั่งเครื่องนะครับจากพิษณุโลกนะครับมาที่บ้านร่องกล้าของเราเมื่อเช้านี้ประมาณ10โมงเช้านะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับที่พี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเราไม่เคยมีกิจกรรมเช่นนี้มาก่อน
นะครับท่านบอกว่าสืบสานรักษาต่อยอดนะครับตามรอยพ่อหลวงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะบ้านลังกานะครับเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับปลูกผักพืชผักเมืองหนาวนะครับที่ผ่านมานะครับก็ยังใช้สารเคมีนะครับหลังจากนี้ไปนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็จะต่อยอดนะครับเพื่อที่จะนำพี่น้องบ้านร่องกล้านะครับผู้ที่มีความสนใจนะครับเป็นกิจกรรมนำร่องเกษตรกรตัวอย่างนะครับที่จะใช้อินทรีย์ชีวภาพนะครับในการปลูกผักนะครับผลไม้นะครับโดยเฉพาะสตรอเบอรี่นะครับผมที่สามารถนะครับดีต่อสุขภาพนะครับของคนปลูกเองแล้วก็ผู้บริโภคนะครับครับผมนะครับพี่น้อยครับนะก็ถือว่าพี่น้องชาวบ้านล่องกล้าของเราโชคดีมากๆนะครับเด็กๆตลาดนัดเด็กดอยนะครับที่พระเอกนะครับณเดชคุกิมิยะนะครับได้มาให้ความเมตตาเอื้ออารีนะครับสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นะครับเพื่อเด็กๆแล้วก็ชุมชนครับผมกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต่อยอดนะครับจากตลาดนัดเด็กดอยแล้วก็ร่องกล้าสตรอเบอรี่นะครับผมกระเทยปักกระเทยปักกระเทยนี่เขาเรียกตรงไหนเรียกเรียกตรงปักกระเทยก็แต่ก่อนนะปุ๋ยตายายมาจ้าก็สินนอนเดี๋ยวเราดูปักกระเทยนะเส้นหมอนปักกระเทยเราปักกระเทยใช่เส้นหมอนจริงเส้นหมอนแน่ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ท่านนะครับที่ติดตามรับชมบรรยากาศการไลฟ์สดนะครับกิจกรรมทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์หน้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องกล้าวิทยาสปป.พิษณุโลกเขต3นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในภาคปฏิบัตินะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นกิจกรรมในภาคทฤษฎีการให้ความรู้นะครับในช่วงบ่ายนี้ก็จะลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับในการทำสูตรปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวบ้านร่องกล้าของเราสามารถนำไปใช้ได้ในเวลานี้นะครับพ่อผู้ใหญ่หรือกิตติลีสุวรรณนะครับท่านผู้ช่วยธีระเดชลีชานนท์นะครับก็นำพี่น้องชาวบ้านร่องกล้าของเราได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นสูตรนะครับพริกขิงน้ำนะครับเก็บไว้24ชั่วโมงหรือ2วันสตรอเบอรี่ไร่แมลงนะครับผมต้องบอกว่าทุกสูตรนะครับสามารถนำมาใช้ได้จริงนะครับผมสูตรนี้นะครับข้อยกเว้นนะครับสำหรับคนที่ดื่มสุราห้ามใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้พี่หม่ำห้ามใช้นะครับผมนะขอบคุณหัวหน้าบุญช่วยนะครับชุนให้กิจนะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหินล่องกล้ามาร่วมกิจกรรมสูตรนี้กับสูตรนี้ผสมกันได้นะเป็นสูตรผสมนะครับสูตรผสมนะครับผมนะครับสูตรนี้คนสูบบุหรี่ก็ห้ามใช้สูตรนี้คนสูบบุหรี่ห้ามใช้นะครับมีหลายสูตรนะครับผมนะครับเมื่อตอนนี้เด็กๆขอประกาศหน่อยลูกตอนนี้7 วัน7 วันครับไอ้แพ้ว่าขอประกาศไม่จริงนะลูกครับผมครับได้แล้วผู้ใหญ่7วันนะอันนี้อะไรนะ7 วัน7วันเปิดเป็นน้ำหมัก
เร่งพืชหมักเร่ง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 ต้นเร่งต้นเร่งใบครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องบ้านลองก้านะครับผมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับที่ได้รับความรู้ประสบการณ์นะครับสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการปลูกพืชผักนะครับอันนี้สูตรนี้คืออะไรนะกากน้ำตาลบวกเศษผักผักเขียวกากน้ำตาลบวกเศษผักแล้วอันนี้เร่งผลเมื่อเช้านะครับมีผู้เข้ารับการอบรมนะครับประมาณ60กว่าท่านนะครับแต่ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคนที่สนใจจริงๆนะครับก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์นะครับนำไปใช้ได้นะครับผมบรรยากาศที่บ้านลังกาตอนนี้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะครับผมนะต้องบอกว่าสัมผัสกับเพศของเราตัวจริงแบบใกล้ชิดนะครับผมนะครับแต่เป็นความลับนะครับไม่มีข่าวมาก่อนนะครับเป็นความลับนะครับแต่วันนี้ก็ขออนุญาตดารินาเดชนะครับคุกิมิยะพระเอกนะครับบอกว่านำบรรยากาศนะครับการไลฟ์สดนะครับในวันนี้นะครับให้กับเพื่อนๆทาง Facebook ได้รับชมนะครับขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่แวะเวียนมาทักทายนะครับชมบรรยากาศเล่งดอกเก็บไว้กี่วันสองหนึ่งสี่หมดสองสี่อาทิตย์สองหนึ่งสี่อาทิตย์โอ้เขียนตัวย่อใหญ่จ้าปอกจ้าที่จ้ากงการ้อย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 มันใหญ่เนาะพอเจอครับผมนะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสาวๆโทรคุยกันก็จะสนิทกันแล้วบอกว่าเราปลูกสตรอเบอรี่อยู่ใช่ไหมล่ะเอาไหมไปถามอีกไปถามอีกให้โทรไปถามแม่เนี่ยเก็บกาแฟรองเท้ากับยาสูบไม่ได้ใส่เหลืออะไรเนี่ยสูตรนี้คนสูบบุหรี่กับดื่มเหล้าห้ามใช้ใช่ไหมพี่มัมใช่ตะวันเมาเพิ่มนะครับแต่ว่าใช้ได้ผลจริงๆนะครับทุกสูตรนะครับบอกไม่ได้ครับผมเป็นความลับครับขออภัยนะครับที่ไม่สามารถบอกได้นะครับเจเปิ้ลนะครับบอกทำไมครูเทียนไม่บอกเลยนะครับก็บอกไม่ได้นะครับ
กับก็ชมบรรยากาศไลฟ์สดถ้าจะมาก็ยังทันนะครับเจ้าป้อนฮะครับสูตรไส้เดือนนะครับผมนี่สูตรปุ๋ยไส้เดือนนะครับว้าวว้ายกุชินากุชินาไหนอ่ะวันนี้ร้านพี่ป๊อปจะมีเมนูเด็ดผัดกินบ้างกินบ้างกินบ้างนะครับเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมหม้อโรงเรียนสูตรไหนครับพี่น้อยครับสูตรไหนครับผมก็จะมีช่วงเวลาครับผมนะครับอย่างสูตรเร่งผลเร่งดอกนะครับก็จะใช้เวลา 2-4 อาทิตย์นะครับผมที่จะเปิดนะครับแล้วแต่สูตรครับผมนะครับมีหลายสูตรในสูตรนี้ก็จะประมาณ7วันครับนะครับเร่งต้นนะครับเป็นกากน้ำตาลผสมเศษผักนะครับทำเป็นน้ำหมักครับผมน้ำหมักเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมโอ้โหนะครับนี่แฟนกลับตามมาถึงร่องกล้าวิทยาเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระเอกขวัญใจมหาชนจริงๆครับผมนะบอกขั้นตอนกันมาตามมาถึงบนบ้านรังกาเลยตัวเหลืองที่เราเคยทำนะตอนนี้เราก็เม็ดตัวเหลืองกินนี้ได้แล้วเป็นการเป็นน้ำเต้าหู้แล้วนะครับนี่นะครับคือใช้สูตรนี้นะครับต้องไปต้มนะอันนี้ไม่ได้ต้มกองปั่นกองเฉยๆอันนี้แค่กองเฉยๆนะครับเมื่อกี้นี้เราใช้ตัวเหลือง1กิโลนะครับต่อน้ำ8ลิตรนะฮะแล้วก็พอ5ลิตรน้ำ8ลิตรเราแรก5ลิตรเราสองจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ส่วนผสมที่เหลือนะครับส่วนประกอบที่เหลืออย่างก็คือจะมีน้ำตาลทรายกิโลอันนี้น้ำส้มสายชูใช้แค่ครึ่งขวดก็พอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใช้สูตรไหนครับคุณน้อยครับผมอาจารย์ครับหมักจากเศษอาหารนอนเพียบนี่เป็นเพราะอะไรครับสูตรนี้มีคนที่คุณน้อยนะครับที่เขาหมักมีหนอนมีหนอนครับอ๋อก็แสดงว่าผักมันไม่สดผักไม่สดครับกากน้ำตาลลงไปอีก1กิโลแล้วหมักต่อครับผมเติมหมักกากน้ำตาล1กิโลนะครับพี่น้อยครับผมแล้วหมักต่อไปนะครับเป็นคำแนะนำนะครับจากท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์คมสันนะครับหูตาแพทย์นะครับเติมกากน้ำตาล1กิโลนะครับพี่น้อยนะครับที่บอกว่าหมักจากเศษอาหารแล้วก็มีหนอนนะครับถ้าไม่มียาคูหรือน้ำเปรี้ยวนี้เราใช้โยเกิร์ตก็ได้นะครับ1กระปุกเดียวโยเกิร์ตก็ได้แต่ใช้แค่อันเดียวพอโยเกิร์ตจะมีในกระปุกนะครับหรือว่าน้ำเปรี้ยวแบบนี้ขนาดนี้นะครับ2ขวดไม่ใช่ว่าน้ำเปรี้ยวขนาดใหญ่ได้ก็คือจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์ใช่ไหม
ยูนิซีกลุ่มแบคโตบาซิลัสขึ้นขวดครับผมขึ้นขวดอีกนิดนึงก็น้ำมะพร้าวทีนี้กิจกรรมตรงนี้นะครับต้องสำหรับพี่น้องที่สนใจจริงๆครับผมที่ตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้นะครับกับกิจกรรมในภาคปฏิบัตินะครับในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับพี่แบรี่ณเดชคุกิมิยะนะครับก็ยังอยู่กับพี่น้องที่ร่วมการอบรมนะครับกลับวันที่29นะครับผมนอนที่บ้านลองก้า1คืนนะครับตาต่อมากเลยครับต้องล้างหน้าต้องเอามาล้างหน้าพอหมอก็เอาน้ำมะพร้าวมาเช็ดน้องเขาเช็ดล้างหน้าเราไงอ่ะได้มั้ยถามปุ๊บไม่ต้องต้มคั้นปั่นเอาน้ำถั่วเหลืองมาอย่างนี้กากมันไม่เอากากไม่เอาเดี๋ยวกากก็ไปรับปุ๋ยต่อได้เมื่อคนเข้ากันแล้วนะครับปิดฝานะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าเราจะเริ่มทำแต่เมื่อไหร่อีกหนึ่งทีมวิทยากรนะครับคุณเอิญครับผมเป็นยังไงบ้างกับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีค่ะดีใจที่พี่น้องเราให้ความสนใจเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ช่วยกันทำค่ะก็เป็นกำลังใจให้ที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนาะค่ะค่อยๆลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะขอบคุณครับนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมคุณเอิญนะฮะที่ทางทีมวิทยากรที่กรุงเทพก็เตรียมมาสำหรับพี่น้องที่บ้านล่องกล้าค่ะมีทั้งความรู้ในเชิงเอกสารแล้วก็ต้องมาลงมือปฏิบัติจริงจะได้ทราบว่าเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับครับบรรยากาศที่บ้านล่องกล้าเป็นไงครับวันนี้ชอบมากค่ะครับผมเย็นสบายชอบมากเลยครับผมนะครับขอบคุณครับคุณเอิญนะครับผมทีมวิทยากรนะครับที่มาให้ความรู้นะครับในวันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับทุกสูตรนะครับถ้าทำจริงๆนะครับต้องบอกว่านำไปใช้ได้ผลแน่นอนนะครับต้องบอกว่าทีมวิทยากรทุกท่านนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับโอ้หนึ่งเดือนถ้าเป็นกระปูเนาะถ้าเป็นโดนเกิดตื่นตื่นขึ้นพอครบแล้วปุ๊บเราเรียนหลักเป็นประสบการณ์ครับคือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรต้นต่อน้ำ5ลิตรไปลดผัก3วันนะครับต้นผักหรือผักแล้วไฮโดรเนี่ยผสมในน้ำเลยนะฮะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันเป็นฮอร์โมนมันให้ปุ๋ยได้นิดหน่อยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นจุดประกายทางความคิดนะครับในการส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวบ้านล่องกล้านะครับที่มีความสนใจนะครับในการใช้นะครับสูตรอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับนี่สูตรโฮโมเทลแม่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 5ลิตรอย่างละครึ่งกิโลพริกครึ่งกิโลกระเทียมครึ่งกิโลขิงครึ่งกิโลน้ำ5ลิตรตามผสมกันก็ลองดูลองเอาเด็กแท็กทีดูนะเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านไปพวกที่นั่นนี่ปลูกผักสลัดมันจะโตดีมันต้องขยันฉีดพ่นนะครับที่บอกว่าทุกๆ3วันเนี่ยนะครับมันต้องทำบ่อยๆพวกนี้นะครับ
เล่นใบมีสูตรนี้เล่นต้นเล่นใบแต่เอ็มรักโกสูตรเล่นดอกเล่นผลครับหนึ่งเดือนจริงไอในสูตรก็บอกว่าต้องเปิดบางคนใช่นะครับต้องเปิดบางคนรอครบหนึ่งเดือนก็โอเคแล้วครับ